คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครนำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมสุธีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพและประธานพิธีฝ่ายสงฆ์นางทิพวรรณเจนประวิทย์ผู้อำนวยการเขตบางซื่อประธานพิธีฝ่ายคารวาสในการบำเพ็ญกุศลศพพระครูสุคนธศีลหอมอภินันโทอดีตเจ้าวาดวัดเรียบราชบำรุงแขวงบางซื่อเขตบางซื่อเมื่อวันพฤหัสที่16กันยายนพุทธศักราช2564Thank you.
าชพระเทพพระบำรุงแขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครในวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กันยายนพุทธศักราช2564สยามคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครได้รวบรวมจตุปัจจัยเป็นเจ้าภาพเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน153,000บาท153,000บาทและจะได้มีเมตตาบริจาคค่าไตรอีกจำนวน50ไตรขอสาธุชนราชบาศิกาคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านได้การขอทนาเสริมเพื่อกันสาธุเดี๋ยวจะดูเพื่อจะได้เมตตาทั้งหมด